เอากันเริ่มต้นเป็นอุบัติเหตุน่ากลัวครับผู้ชมครับแล้วก็เกิดคำถามเพราะดูจากวงจรปิดจะเห็นว่าน่าจะเป็นกรณีที่คอนเทนเนอร์ไม่ได้ล็อกอยู่กับตัวบรรทุกหรือเปล่าเหตุการณ์นี้3ทุ่ม25นาทีเมื่อคืนนี้บนถนนมอเตอร์เวย์ท่านผู้ชมดูภาพครับจะเห็นว่ามาแล้วเกิดลื่นเสียหลักคนขับพยายามจะประคองหัวแล้วคอนเทนเนอร์ฟาดเข้ามาอีกฝั่งรถแท็กซี่วิ่งมาปกติพุ่งชนคนขับรถแท็กซี่อาการสาหัสผู้โดยสารแท็กซี่ท่านผู้ชมครับบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ40ปีแต่ที่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตอายุ40ปีครับท่านผู้ชมฮะคนที่เป็นผู้หญิงเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศมาลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิเรียกแท็กซี่เพื่อจะมารถที่บางนาเพื่อจะกลับบ้านที่ชลบุรีแล้วมาประสบเหตุซึ่งคงไม่มีใครคาดคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอุบัติเหตุเกิดบนถนนมอเตอร์เวย์หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9กม58มุ่งหน้าบางพลีคนขับรถบรรทุกพยายามประคองหักซ้ายเพื่อไม่ให้ชนเกาะกลางแต่ปรากฏว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมันหลุดล่วงแล้วข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแท็กซี่พุ่งเข้ามาชนอย่างที่ผมบอกครับผู้ชมฮะผู้โดยสารที่เป็นหญิงอายุ40ปีกระเด็นออกมานอกตัวรถแท็กซี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่ผู้โดยสารชายอายุ45บาดเจ็บที่ศีรษะต้องส่งโรงพยาบาลสิรินธรส่วนตัวคนขับแท็กซี่บาดเจ็บสาหัสนะคะกู้ภัยก็เร่งนำอุปกรณ์ตัดทางพยายามนำตัวออกมาจากตัวรถเพราะว่าถูกอัดติดกับซากรถนะคะพอนำคนเจ็บออกมาได้ก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะขณะที่คนขับรถบรรทุกแล้วก็ลูกสาวได้รับบาดเจ็บอะค่ะบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะนะฮะท่านผู้ชมครับต่อมาหลานสาวของผู้เสียชีวิตเดินทางมาบริเวณสถานีตำรวจทางหลวง2เพื่อจะยืนยันเรื่องญาติที่ได้เสียชีวิตเธอบอกน้าเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศมาลงที่สุวรรณภูมิเรียกแท็กซี่มาที่บ้านย่านกม5บางนาเพื่อจะมารถที่ฝากกับญาติเอาไว้แล้วก็จะได้เอารถกลับไปที่ชลบุรีแต่ระหว่างทางได้รับแจ้งพอมาดูช็อกแล้วก็ตั้งคำถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงดูวงจรปิดตู้คอนเทนเนอร์ทำไมมันตกจากรถบรรทุกและกระเด็นข้ามเกาะกลางเหมือนวางเอาไว้เฉยๆไม่มีอะไรล็อกตู้กับบรรทุกอยากขอความเป็นธรรมประการที่1ตรวจสอบตรงนี้ข้อที่2ตรวจแอลกอฮอล์คนขับด้วยอยากให้ตรวจสอบการล็อกตู้คอนเทนเนอร์มันคือมันไม่ใช่อุบัติเหตุปกติอะค่ะมันอาจจะเกิดจากการประมาทเลินๆก็ได้เพราะว่าจังหวะที่ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมันกระเด็นข้ามเลนไปอีกฝั่งนึงอะค่ะคือมันค่อนข้างแรงแล้วก็น่าจะไม่ได้ล็อกเลยด้วยซ้ำทางบริษัทอะค่ะของรถพ่วงเนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบมาตรฐานของเขาหรือเปล่าถ้าวิเคราะห์จากลื่นด้วยถนนนะคะแล้วการเสียหลักอะมันไม่น่าจะพลิกคว่ำถึงโยนกระเด็นออกมาคือพิจารณาจากคลิปวิดีโอก็น่าจะพอจะทราบได้ว่ามันต้องตรวจสอบอะค่ะแล้วก็ฝากตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ด้วยนะคะเพราะว่ารถมันสายก่อนที่มันจะมีเหตุทำให้เกิดการสูญเสียครั้งนี้ค่ะผู้ชมฮะเราดูจากภาพนี้ก็จะเห็นเหมือนตั้งเอาไว้เฉยๆค่ะไม่ได้ยึดเลยเพราะที่ให้ดูซ้ำๆก็พอจะได้เห็นลักษณะเนี่ยมันไม่ได้ขืนอะไรเลยหมายถึงตัวตู้คอนเทนเนอร์แล้วผมจะบอกต่อไปว่าเช้านี้ถามกับประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณอภิชาติไพรุ่งเรืองเชื่อว่าเป็นความสับเพร่าของคนขับรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่ QC ที่ไม่ได้ล็อกตัวคอนเทนเนอร์กับในส่วนของตัวรถบรรทุกคุณอภิชาติยอมรับว่าคนขับรถบรรทุกส่วนหนึ่งไม่ยอมล็อกไอ้ที่เขาเรียกว่าทวิตล็อกตู้คอนเทนเนอร์เพราะเป็นความเชื่อว่าต้องการเซฟตัวเองเชื่อผิดว่าการไม่ล็อกทวิตล็อกหรือเกี่ยวตู้ให้แน่นนะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือรถคว่ำเนี่ยมันจะได้ไม่พาหัวเก๋งคว่ำไปด้วย
ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเกิดความมักง่ายและความสับเพ่าแล้วก็การคิดไปเองของพนักงานขับรถเพราะว่าพนักงานขับรถเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะคิดว่าการไม่ล็อกสวิตช์ล็อกนี่นะครับเกี่ยวตู้ให้มันแน่นหนาเนี่ยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือฟ้ามเนี่ยก็จะไม่พาให้หัวเก่งเนี่ยฟ้ามไปด้วยซึ่งเป็นความคิดที่มันผิดๆนะครับผมขอประนามอย่างรุนแรงนะครับว่าแบบนี้เป็นความมักง่ายและความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถและ QC ท่านผู้ชมครับอธิบดีกรมขนส่งทางบกเมื่อเช้านี้เองคุณจิรุธวิสารจิตบอกนะครับเหตุการณ์นี้จะได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามบทลงโทษตามกฎหมายซึ่งกฎหมายกำหนดเอาไว้2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือกรณีที่มีอุปกรณ์เนี่ยได้ติดไหมต้องติดทวิตล็อกไม่น้อยกว่า4จุดต่อ1ตู้บรรทุกสินค้าและต้องอยู่ในตำแหน่งกระจายน้ำหนักบรรทุกให้เหมาะสมและยังต้องติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองขาวและสีแดงที่ตัวอุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์มันยึดตู้บรรทุกสินค้าทวิตล็อกอยู่ในตำแหน่งล็อกมันจะปรากฏสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีขาวตามแนวยาวของตัวรถชัดเจนแต่ถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งไม่ล็อกคืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ล็อกมันจะปรากฏสัญลักษณ์สีแดงอันนี้ผมบอกเพื่อให้ท่านผู้ชมเวลาไปไหนมาไหนบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สังเกตเลยข้อที่หนึ่งถ้าสีเหลืองหรือสีขาวตามแนวยามแปลว่ามีอุปกรณ์แล้วมันล็อกอยู่ทวิตล็อกแต่ถ้าปรากฏสัญลักษณ์สีแดงแปลว่าไม่ล็อกขนาดเดียวกันมันยังมีข้อหนึ่งก็คือไม่ติดเลยไม่ติดเลยตามกฎหมายไม่ติดอุปกรณ์เนี่ยจะมีโทษปรับ 50,000 แต่ถ้ากรณีของการมีอุปกรณ์แต่ไม่ล็อกปรับเท่าไหร่รู้ไหม 5,000 5,000 ท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหคือมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เนี่ยนะถ้าเกิดล็อกแต่เมื่อไม่ล็อกมันข้ามฝั่งมาอย่างนี้เลยอ่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดจริงๆ